แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะผลักดันโครงการต่างๆใน3จังหวัดชยดายแดนภาคใต้ค่ะแต่ก็ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยกลายเป็นอุปสรรคที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าการลงทุนในพื้นที่เกิดขึ้นได้น้อยนะคะผู้ประกอบการจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไปดูภาพเศรษฐกิจในตอนนี้กันค่ะเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้นะคะไตรามาสที่3ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังพบว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยสดใสค่ะราคาสินค้าเกษตรนั้นก็หดตัวลงไปส่งผล ต่อรายได้เกษตรกรน,นะคะส่วนใหญ่สินค้าสําคัญนั้นปรับตัวลงไปหมดไม่ว่าจะเป็นยางพาราปั๊มน้ํามันแล้วก็สินค้าประมงค่ะมาดูต่อไปค่ะมูลค่าการส่งออกเป็นยังไงบ้างมูลค่าการส่งออกนั้นก็หดตัวลงไปนะคะตามการขายของที่ไม่ค่อยดีเรื่องของยางพาราผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาของ อย่างนะคะที่ปรับตลดลงไปนั่นเองค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของการค้ากันบ้างการค้านี่ก็หดตัวนะคะตามรายได้ของครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับต่ําค่ะสะท้อนจากอะไรบ้างนั่นก็คือยอดจดทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะที่มีการหดตัวลงไปร้อยละ3.7แล้วก็ร้อยละ10ตามลําดับนั่นเองนะคะการท่องเที่ยวหลายคนเป็นห่วงค่ะแต่ปรากฏว่าไตรมาสที่3นั้นยังขยายตัวได้ดีนะคะที่ร้อยละ28.2ค่ะไปดูกัน นักท่องเที่ยวของภาพรวมมากันอยู่ที่ร้อยละยี่สิบแปดจุดสมาเลเซียมามากที่สุดนะคะแต่ถ้าไปดูจีนค่ะก็พบว่าติดลบไปร้อยละสาส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะเอกชนก็บอกว่าปรับตัวดีขึ้นมาตัวเลขก็สะท้อนเหมือนกันค่ะดูได้จากอะไรก็อย่างเช่นเรื่องของย่อดจดทะเบียนร,รถยนต์บรรทุกค่ะที่เพิ่มขึ้นไปร้อยละเกค่ะไปดูความเห็นกับผู้ประกอบการบ้างน,นะคะ ผู้ประกอบการรายนี้ระบุว่าจากความกังวลสถานการณ์ความไม่สงบค่ะก็ทําให้ไม่มีใครมาลงทุนเรื่องของการขายเครื่องจักรในพื้นที่นะคะการหาเครื่องจักรก็เลยทําได้ยากเพราะว่าต้องสั่งจากกรุงเทพแต่ว่าบริษัทค่ะจะไปส่งที่อําเภอหัดใหญ่นะคะดังนั้นเรื่องของโลจิสติกค,ค่ะก็เป็นปัญหากับผู้ประกอบการในพื้นที่เครื่องจกักรขาดแคลนเพราะว่า มันไม่มีเครื่องจักรที่ขายตามตามท้องตลาดแล้วเฉพาะโปรดักต์นั้นๆเราไม่สามารถที่จะหาซื้อเครื่องขึ้นรูปเข้าเกลียบได้แต่ว่ามันมีเครื่องแค่เครื่องเครื่องึคนร,รูปไส้กรอกแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์เรา ขณะที่ผู้ประกอบการอีกรายระบุว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทําให้ต้องปรับตัวโดยทําธุรกิจใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นการซื้อขายสินค้าฮาลาวผ่านออนไลน์นะคะแต่ว่าก็ต้องอาศัยเรื่องของการขนส่งค่ะซึ่งการลงทุนในด้านโลจิสติกในพื้นที่ก็ยังมีน้อยโดยต้องการให้รัฐบาลค่ะให้ความสําคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่เพื่อให้เกิดการลงทุน สิ่งที่เรามีอุปสรรคก็คือเรื่องอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่3จังหวัดยังไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์เท่าไหร่นักเนื่องจากว่าเหตุการณ์3จังหวัดมีอยู่แล้วมันเลยทําให้เกิดการลงทุนที่น้อยโครงสร้างโลจิสติกอะไรต่างๆก็ยังไม่ครอบคุมตรงนี้เป็นอุปสรรคด้านนายธีรวิทย์เทียคโรดผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่า การลงทุนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่รัฐบาลมีโครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการเมืองต้นแบบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรวมทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1.5ต่อปีเพื่อดึงดูดนักลงทุนค่ะ